และเขาก็กลับมาอีกครั้งกับมันฝรั่งสู้ชีวิตโปรเตโตและมันก็ถึงเวลาแล้วสำหรับมันฝรั่งผู้โชคดีในวันนี้นั่นก็คืออาร์ติฟิเซอร์มันฝรั่งนักประดิษฐ์ผู้คลั่งไคล้ในระเบิดความสามารถของเขาคือจะบวก 175% ดาเมจจากการระเบิดแล้วก็ยังบวกอีก 4% ไซส์ของระเบิดของเรานะฮะทุกๆ1 elemental damage ที่เขามีก็คือยิ่ง elemental damage เขาเยอะเท่าไหร่นั้นการระเบิดนั้นก็จะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างขึ้นเรื่อยๆแต่ข้อเสียก็คือลด 100% ดาเมจแล้วก็ค่าอาร์เมอร์ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเนี่ยจะถูกลดลง 50% โอ้โหแย่เหมือนกันนะเนี่ยและอาวุธที่เราจะเลือกไปนะฮะคุณผู้ชมฮะมี3อย่างให้เราเลือกในตอนนี้ก็คือ1แพร้งเป็นไม้ตีหมาที่จะเอาไว้ตีและเกิดระเบิดขึ้นมีโอกาส 25% ที่จะทำระเบิดแล้วก็จะเอาดาเมจเมลีดาเมจ25 elemental แล้วก็อีก 25% ของ engineer ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นสกิลไดเวอร์ที่เป็นการวางระเบิดที่จะมีอู้กับดักระเบิดอย่างงั้นเหรอหรือว่าเราจะเป็นสายปืนดีคุณผู้ชมฮะอยู่ในหมวดของปืนแล้วก็เอ็กโพซีฟนะเจ้านี่เนี่ยเมื่อยิงโปรเจคไทล์ออกไปมีโอกาส 50% ที่จะระเบิดเมื่อโจมตีเอาปืนแล้วกันนะเพราะว่ามีคนบอกผมไว้นะว่าฝีมือในการเล่นตัวระยะไกลของผมนั้นเนี่ยยังไม่เก่งฉะนั้นผมจะต้องฝึกมันมากกว่านี้และในวันนี้ความยากที่เราจะไปนั่นก็คือเดนเจอร์3ก็แล้วกันไปกันเลยเอาล่ะเป้าหมายของนักประดิษฐ์ผู้บ้าคลั่งในระเบิดในวันนี้นั่นก็คือการสร้างระเบิดที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่สุดฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเรานั้นจะต้องเพิ่มอะไรวะอ๋อเพิ่มค่า elemental damage ใช่วันนี้อาจจะพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงนะพอดีว่าแบบเป็นภูมิแพ้ไงไม่สบายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเลือกเป็นเวลแรกขอเป็นค่าลักก็แล้วกันนะถามว่าเอาความโชคดีมาทำไมอย่างงั้นเหรอผมจะบอกให้ก็ได้แต่ก่อนหน้านั้นขอปืนมาก่อนก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วอู้ได้ดำไหมคุณผู้ชมฮะบวก 15% แรงระเบิดของเราแล้วก็รีโหลดอีกทีนึงซิเจอเชดเดอร์อีกอันนึงล็อกไว้แรมเบอร์แจ็คเชิร์ดล็อกไว้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวไปกันต่อเมื่อกี้พูดถึงไหนละความโชคดีใช่ไหมคือผมเนี่ยกำลังมองเป้าหมายในอนาคตของเรานั้นการระเบิดที่รุนแรงที่สุดที่เราเคยเจอมาจะมีทั้งบาซูก้าแล้วก็นิวเคลียร์แรนเชอร์ใช่ไหมผมก็หวังว่าความโชคดีของเรานั้นเนี่ยจะมอบพวกนั้นมาให้เรานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะแต่ผมคิดว่าเราต้องผ่านเวฟแรกๆไปให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวนะนี่คือผ่านได้เงินอยู่แค่36เหรียญอย่างงั้นเหรอผมจะรีโลเพื่อหาขออีกทีแล้วกันเอาเป็นอะไรดีวะสามแม็กซ์พีก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาแลมเบอร์แจ็คเชิร์ตยังไม่ได้ซื้อแล้วก็เจ้าชูชูซื้อเชดเดอร์ไม่พอเหรอเนี่ยไม่ทันแล้วไปกันต่อเลยเราต้องฝ่าฟันไปให้ได้ฮะคุณผู้ชมฮะสังเกตครับดาเมจของเราเนี่ยอยู่แค่10เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวนะทำไมมันเบาจังวะเอาล่ะตอนนี้ปืนของเรา2กระบอกจะบวกระยะการโจมตี10แล้วก็ขนาดของระเบิดเนี่ยอีก 5% ก็ถือว่าโอเคนะมังหุ้ยต้นไม้เอาต้นไม้มาจะว่าไปเนี่ยไอการระเบิด 50% เนี่ยก็คือ2ใน1ไม่1ใน2ใช่ก็คือ50 50นั่นแหละคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเอาเป็นค่ารักมาแล้วก็ไดดามิกอีกแล้วคุณผู้ชมฮะเห็นไหมความโชคดีเริ่มส่งผลแล้วเอาเชดเดอร์มารีโลสักทีนึงซิเจออะไรอ่ะรอยแผลเป็นอันนี้ล็อกไว้นะฮะมันจะทำให้เราได้ XP มากขึ้นนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะเลเวลเราก็จะอัพเร็วพอเลเวลอัพเร็วนั่นเนี่ยเราก็จะสามารถอัปเกรดตัวเราให้แข็งแกร่งขึ้นได้เร็วยังไงล่ะจะว่าไปคุณผู้ชมฮะจากการสังเกตเนี่ยมีคนคอมเมนต์บอกนะว่าเฮ้ยทำไมผมนั้นเนี่ยถึงชอบวิ่งใส่ศัตรูจังเลยนะฮะการเล่นของระยะไกลทำไมไม่เดินหลบหลีกคือผมต้องบอกเลยว่านั่นคือความเคยชินใช่ก็นั่นแหละส่วนมากเนี่ยผมจะเล่นแต่ตัวสายบูไงแต่ตอนนี้ฮะเราเจออะไรไม่เอานะฮะรีโลไปแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะรีโลสักทีนึงซิเจอการหลบหลีกไม่เอาขออีกทีละกันแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยขออีกพอแล้วเอาแม่ให้ผีก็ได้วะและอีกหนึ่งเวลขอรีโลทำไมมันไม่โผล่ไอ้นี่มาให้เราเลยวะผู้ชมฮะขอทีเอาคลิปมาก็ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากได้ค่ารักมากเลยนะแต่มันไม่ให้เรามาผู้ชมมาอุ้ยเจอละเอาละล็อกปืนไว้นะฮะแล้วไปกันต่อเลยจะว่าไปเนี่ยเราต้องรีโลให้น้อยลงใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ป่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเปลืองตังค์มากๆฉะนั้นเนี่ยต่อไปครับผมนั้นเนี่ยจะรีโลต่อครั้งเนี่ยไม่เกิน2และถ้าเกิน2เนี่ยคุณผู้ชมสกิปผมด้วยเข้าใจป่ะเอาละแต่เดี๋ยวต้องผ่านเวฟนี้ไปก่อนนะจึมจึมจึมไอเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเขียวเนี่ยไอตัวเขียวเนี่ยมาดิเอาของมาไประเบิดสักทีวะเนี่ยไอนี่โผล่มาอีกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะบวก3แม็กซ์เอชพีแต่เริ่มเวฟมาเนี่ยเฮดพีเหลือ1ใครจะไปเอาละครั้งแรกแล้วอีกครั้งหนึ่งเจอค่ารักเอาค่ารักมาและเดี๋ยวเอาเชเดอร์มาแล้วก็เอารอยแผลเป็นมานะฮะรีโลสักทีหนึ่งซิเจออะไรไม่มีอะไรน่าสนใจรีโลอีกทีหนึ่งซิก็ยังไม่ถูกใจขอรีโลอีกทีหนึ่งเจอปืนฮะคุณผู้ชมฮะเอาปืนมาแล้วไปกันต่อเวฟ6แล้วเพิ่งได้อาวุธครบ6ชิ้นนะฮะอุ้ยแต่การระเบิดของมันนี่เอาเรื่องอยู่นะถึงแม้ว่าระยะการระเบิดของเรานั้นเนี่ยมันยังแบบแคบอยู่เพราะว่าเรานั้นเนี่ยยังไม่ได้แบบ
อัปเกรดมันไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่แบบโฟกัสกับ elemental damage ไงคุณผู้ชมฮะมันก็เลยนะฮะยังไม่บวกแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเมื่อมันมีโอกาสเมื่อไหร่นะฮะผมจะทำการบวกมันแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องแบบเอาชีวิตรอดไปให้ได้ก่อนไหมข้ารักโผล่มาแบบนี้เอามาก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเอาปืนมาและรีโลสักทีหนึ่งซิเจอพลาสติกเอ็กโพซีฟครับทำให้ระยะการระเบิดใหญ่ขึ้นนะฮะไหนดูสิใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นดูดิเห็นป่ะนี่ขนาดเรานั้นเนี่ยยังไม่ได้อัพเรียนมันเท่าดาเมจนะฮะเราแค่ได้บวก 25% มาจากอะไรวะตอนนี้เนี่ยเรามีการบวก 25% explosion size หรือว่าระยะการระเบิดเนี่ยจากเจ้าปืนนี่นะแล้วก็มีพลาสติก explosive อีก25ตอนนี้ก็บวกมา 50% แล้วก็ถือว่าเยอะอยู่นะทำเป็นเล่นฮะเอาล่ะได้กล่องมาถือว่าความโชคดีของเราเริ่มส่งผลละจะว่าไปเนี่ยปกติเนี่ยเวฟที่7เนี่ยมันจะมีไอตัวที่มันโอ๊ะไอตัวที่มันวางไข่ไม่ใช่หรอวะใช่ป่ะไอตัวที่มันเป็นไข่แล้วพอเป็นไข่เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวใหญ่แต่อยู่ๆมันไม่มีหรือว่ามันมีการอัปเดตวะหรือว่ามันไม่มีเพราะเป็นเดนเจอร์3วะผมก็จำไม่ได้ด้วยเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมฮะในเมื่อมันไม่มีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของเราเราจะได้แบบไม่ต้องลำบากแต่ตอนนี้ฮะกัมมี่เบอร์เซอร์เกอร์นะฮะลดอาร์เมอร์ของเราไม่เอาดีกว่านะเพราะว่าอาร์เมอร์ของเรานั้นเนี่ยมันเพิ่มยากและตอนนี้มีบวกเรนซ์ดาเมจแล้วก็1 elemental damage เอามาเลยเอาล่ะตอนนี้เรามี elemental damage แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยขอรีโลสักทีมีบวกอาร์เมอร์อย่างงั้นล่ะเอามาก็ได้แล้วก็อีกเวลนึงขอรีโล1ทีก่อนเอาบวก9แม็กให้พีมาก่อนและเอาปืนมารวมร่างกันบวก2 elemental damage เอามาเลยเอาล่ะตอนนี้elemental damage ของเรานั้นเนี่ยอยู่ที่3นะฮะจะบวกเป็น12อย่างนั้นเหรอระยะการโจมตีของระเบิดของอุ้ยร็อกเก็ตเรนเจอร์คุณผู้ชมล็อกไว้แล้วก็เอามาก่อนเลยแล้วการตอนนี้เราก็จะมีระเบิดอันรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็เชดเดอร์2ล็อกไว้นะฮะมาแล้วครับบาซูก้าครับเขาแบกมาแล้วฮะบาซูก้าเทียร์2ขั้น2ครับเริ่มมีอุ้ยเกือบเดินชนเริ่มมีการระเบิดอันรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าจะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจของเราเนี่ยมันติดลบอยู่ 100% นะฮะเราต้องหวังพึ่งจากการแบบระเบิดเท่านั้นนี่ถ้ามีแบบกระสุนชิ่งนะรีโคเชตนะโอ้ยเก็บโอ้ยอย่างที่บอกฮะคุณผู้ชมฮะถ้าเราเนี่ยมีกระสุนชิ่งคิดดูนะมันจะชิ่งแบบปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเนี่ยแต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสก่อนตั้งใจนิดนึงส่วนมากเนี่ยเราจะตายจากไอ้ตัวที่มันชอบพุ่งชนเราเนี่ยแหละมันจะอัดแน่ๆมีการแบบพุ่งดักหน้าซะด้วยไอ้นี่มันร้ายนั่นแหละหลบซ้ายหลบขวาขึ้นบนไปไงไม่ใช่อุ้ยโดนได้ไงวะลงล่างหลบกดหลบซ้ายเมื่อกี้จะบอกขวาหลบซ้ายแท้ๆเอ๊ะสับสนเรื่องทิศทางปะเนี่ยเอาล่ะหลบซ้ายต้นไม้ก็อดด้วยการเจ็บหัวอันนี้จะบวก 6% ดาเมจเอามาก็ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าจะลดระยะการโจมตีของเราไปแต่เราแบบใช้ปืนเยอะไงระยะการโจมตีเรามันบวกอยู่แล้วส่วนอันนี้เนี่ยเลเวล10ใช่ไหมฮะเราจะได้แบบสีม่วง 100% นะฉะนั้นผมจะมองหาอะไรที่มันแบบบวกของเราดีๆนี่ผมรีกี่ครั้งแล้ววะเกินแล้วใช่ไหมเกินโควต้าอย่างคุณผู้ชมฮะขออีกทีแล้วกันแอตแทคสปีดก็ได้คือถ้ามากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเกินโควต้านะฮะเดี๋ยวผมขอล็อกยาพิษไว้แล้วก็เอาเชดเดอร์2มารีโลสักทีนึงซิเจอยาพิษอันนี้เราล็อกไว้มันจะเจอได้ไงรีโลอีกทีนึงเจอเมทัลดีเทคเตอร์อย่างนั้นเหรอมันก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่ามีโอกาส 5% ที่จะดรอปแมทเทเรียลเพิ่มขึ้นแล้วก็บวก6ลักให้เราแล้วก็บวกเอนจิเนียร์ด้วยนะซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้นี่หว่าแต่ไม่เป็นไรเอาแบบเอาค่ารักของเราครับในอนาคตนะครับเราอาจจะมีอาวุธที่ดีกว่านี้ก็ได้ดูความบึ้มบ้ามดิเขาเริ่มแบบบึ้มบ้ามแล้วบึ้มบ้ามแล้วถ้าใหญ่ได้กว่านี้นะมันน่าจะเป็นอะไรที่สะใจมากเลยว่างั้นไหมคุณผู้ชมเอาล่ะเราต้องรีบจัดการพวกมันให้เยอะที่สุดนะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีเงินสัก400อ่ะจะได้ไปช้อปปิ้งเอาล่ะสิบวิสุดท้ายขอเก็บเงินหน่อยเอาล่ะ5 4 3 2 1โอ้โห400พอดีเป็นไงผมคำนวณไว้แล้วนะฮะเอาล่ะบวก elemental damage มาถามว่าเอามาทำไมเนี่ยเหรอมันจะทำให้ระยะการระเบิดของเรามากขึ้นอย่างไรแล้วก็บวกลักมานะฮะตอนนี้เราก็จะเอา metal detector มาแล้วก็ attack speed บวกครีระยะการโจมตีเอามาด้วยนะฮะรีโลสักทีนึงซิไดดามไมค์คุณผู้ชมเอาไดดามไมค์มา gentle alien เอามานะฮะบวก2 MP แล้วก็ 5% damage แล้วก็ศัตรูเพิ่มขึ้นอีก 5% ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเรานั้นเนี่ยจะได้ระเบิดพวกมันให้กระจายหายไปหมดเลยแล้วก็รีโลเจอไดดามไมค์อีกแล้วล็อกไว้นะฮะแคมป์ไฟอันนี้บวก2 elemental damage งั้นเหรอล็อกไว้ตอนนี้เนี่ย elemental damage ของเราเนี่ยบวก6คุณผู้ชมฮะทำให้ระยะการระเบิดของเราเนี่ยบวก24แล้วก็มี plastic explosive บวกอีก25นะฮะแล้วก็รวมถึงนะฮะมวลหมู่ของ explosive ของเราบวกอีก25เป็น50 74นี่ขนาดเพิ่งเริ่มต้นนะเนี่ยคุณผู้ชมเอาล่ะไปกันต่อครับเลือด42อย่างนั้นเหรอดาเมจของเรายังเบาอยู่ผมคิดว่าเราควรจะมีดาเมจที่มากกว่านี้เว้ยหรือว่าเราเน้นไปทางคริติคอลดีวะตอนนี้คริของเราเนี่ยอยู่ที่13นะฮะโอกาสการคริ้นั้นเนี่ยอยู่ที่16%อย่างน้อยต้อง50ใช่
เราต้องมีการครีเนี่ยสัก50นะฮะมันจะทำให้ดาเมจของเราเนี่ยทวีคูณเพิ่มขึ้นเว้ยคุณผู้ชมอุ๊ยหลบเกือบไม่ทันเอาล่ะเราต้องโชว์ความพิ้วไหวคุณผู้ชมฮะถ้าสมมุติเราพิ้วไหวพอเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปเพิ่มพวกอาร์มงอาร์เมอร์พวกเลือดอะไรพวกนี้แล้วเกือบโดนเกือบโดนนี่ไงโชว์พิ้วไหวนั่นแน่เกือบโดนรอดมาได้ไงวะเนี่ยบึ้มบั้มบึ้มบั้มบัลลังก์กลางโอ้ยโดนแล้วโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วเก็บเพิ่มเลือดก่อนบึ้มบั้มบึ้มบั้มมันต้องแรงกว่านี้มันต้องแรงกว่านี้ให้ได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงขอเงิน400ไม่ถึงว่าขาดไป5แล้วดูเงินที่ตกไม่ได้เก็บคุณผู้ชมฮะอีกเป็น100อุ๊ยพลาสติกเอ็กซ์โพสีฟเอามาเลยตอนนี้คือระยะการระเบิดของเราเนี่ยเกือบ 100% แล้วนะฮะเดี๋ยวเอาฮาร์ดหัวใจมานะฮะบวกแมจิกพีแล้วก็3 elemental damage แล้วก็พลาสติกเอ็กซ์โพสีฟมาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไดนามิตแล้วก็เอาฟีรีโลมาด้วยแล้วก็แคมป์ไฟซื้อหมดทุกอย่างรีโลสักทีนึงสิเห็นอะไรมั้ยนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้เรา Rocket Rancher ขั้น3นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไม่เอาแล้ว Gentle Alien เดี๋ยวเยอะเกินไปสู้ไม่ไหวแต่เดี๋ยวในเวฟที่11นั้นเนี่ยเราจะเจอกับฝูงมอนสเตอร์อย่างนั้นเหรอแต่อาวุธเรานั้นเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมนะจะไหวไหมนะไปดูกันเอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาดูซิว่าเรานั้นเนี่ยจะสามารถผ่านพ้นไปได้ไหมนะเราเจอกับไอ้ตัวกระดูกแล้วผมเกลียดมันมากเลยมันถึกดูดิเห็นป่ะบาซูก้าของเราก็เอาเขาไม่ลงนะแล้วผมโดนอะไรชนวะเมื่อกี้โอ้โหอันตรายจริงๆโอ้ยดูการระเบิดครับคุณผู้ชมฮะดูระยะการระเบิดของเขาสักก่อนนะปุ้งปังปุ้งปังใหญ่โตใหญ่โตอลังการนี่บอกเลยว่าบาซูก้าอีกสักอันหนึ่งนะบอกเลยว่าสบายใจดูแป๊บเดียวฮะหายเกลี้ยงครับพวกเอเลี่ยนบอกเลยว่าอย่าได้มาแต่ตัวข้าเดินเก็บเดินเก็บเงินบ้างเดี๋ยวไม่ได้เงินเอาละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนล้อมโดนล้อมช่วยด้วยช่วยด้วยขอกำลังเสริมด่วนตอนนี้เรากำลังโดนล้อมไม่อุ้ยโอ้ถือว่าจะไม่รอดได้กล่องมา2กล่องนะฮะเจ็บหัวอันนี้บวก 6% ดาเมจเอามาก็แล้วกันไดดาไมบวกดาเมจการระเบิดอีก 15% คุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเอาเป็นelemental damage อีกมั้ยหรือว่าผมว่าเอาครีมาบ้างดีกว่านะฮะเราจะได้แบบว่าตีติดครีบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวเรารวมเชเดอร์อันนี้แล้วก็เอา Rocket Ranger มานะฮะคุณผู้ชมฮะส่วนเป็ดน้อยอันนี้มันลด elemental damage เรานะไม่เอาดีกว่านะรีโลสักทีซิยังไม่ถูกใจขออีกทีอันที่3ล็อกไว้เลยคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาหมวกบวกลักแล้วก็ไปกันต่อเลยเอาเราเวฟ12เนี่ยส่วนมากบอสจะมาใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่มีเหรอปกติบอสมันจะมา11 12ใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่มาหรือว่ามันสุ่มเป็นดวงวะอาจจะเป็นที่ดวงปะผู้ชมคิดว่าไงครั้งที่แล้วเราก็เล่นเลเวล3มันก็มีบอสซึ่งการฆ่าบอสเนี่ยจะทำให้เราได้กล่องสีแดงนะที่จะเป็นของแบบว่าสุดยอดแรร์ไอเทมนะแต่พอไม่มีบอสอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราจนไงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฮะคุณผู้ชมฮะไม่ลำบากดิใช้ชีวิตอย่างง่ายดายดูการระเบิดดิเห็นป่ะเห็นระยะการระเบิดของบาซูก้าป่ะลูกบัลเล่มอ่ะถ้าเราทำดาเมจได้มากกว่านี้สักหน่อยนะบอกเลยว่าสะใจแน่นอนได้มา500ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะไลฟ์สติลไม่เอานะฮะรีโลบวกอาร์เมอร์หรือว่าเอาครีมาเอาล่ะค่ะขอรวมร่างเจ้าเชดเดอร์นี่หน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะเอาร็อกเก็ตแรนเชอร์มาเจ้าร็อกเก็ตแรนเชอร์3อันนี้นะฮะอยู่ในหมวดของเฮฟวี่จะบวก 10% ดาเมจแล้วก็ระยะการระเบิดเพิ่มขึ้น 25% จากเอ็กโพสีฟนั่นเองแพงไม้ตีหมาอันนี้ไม่เอานะฮะรีโลสักทีอุ้ยมาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะค่ะขอรวมเชดเดอร์อันนี้แล้วเอาร็อกเก็ตแรนเชอร์อีกอันนึงมาแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะบวกเป็นที่รีโลอะไรคือบวกเป็นที่รีโลวะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะรีโลอีกทีนึงนะฮะเพื่อหาของดีๆอย่างเช่น Hunting Trophy อันนี้ล็อกไว้แล้วก็ไดดามิตอันนี้ล็อกไว้เช่นเดียวกันนะตอนนี้ค่าครีของเราอยู่ที่25ทำให้อัตราการครีอยู่ที่28อย่างนั้นเหรอก็ถือว่าไม่แย่ไปกันต่อครับมาดาเมจ140แล้วก็ครีอยู่ที่280เท่านี้ผมก็สบายใจไม่ได้เปราะหนึ่งว่าเรานั้นสามารถกำจัดพวกมันได้นะว่ากันไหมดูดิเห็นป่ะไอตัวหนวดที่ว่าถึกนะฮะก็โดนบาซูก้าของเรานะซัดหน้าหงายเหมือนกันแหละผมว่านะเว้ยเราต้องมีแบบค่าความโชคดีมากกว่านี้ตอนนี้มัน41ใช่ไหมถ้าเรามีสัก100นึงเนี่ยมันอาจจะโผล่นิวเคลียร์แรนเชอร์มาให้เราก็ได้นะเว้ยฉะนั้นต่อไปครับเราจะมองไปที่ความโชคดีแล้วนะฮะเอาล่ะและเราก็น่าจะสามารถผ่านไปได้เก็บตังค์ได้น้อยไปหน่อยฮะแพดดิ้งอันนี้ไม่เอานะฮะเดี๋ยวเรานั้นจะเอาเป็นบวกเอลิเมนทัลดาเมจแล้วก็ฮันติ้งโทฟี่เอ้ยร็อกเก็ตอีกอันนึงตอนนี้เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าเรานั้นขายเจ้าเชดเดอร์อันนี้ออกไปอันนึงแล้วก็รวมร่างเป็นร็อกเก็ตเรนเจอร์น่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็เอาไดนามิตมารีโลสักทีนึงสิกุญแจมืออย่างงั้นเหรอบวกดาเมจมากมายมหาศาลนะแต่จะล็อกเลือดเราไว้นะฉะนั้นเนี่ยไม่เอาดีกว่านะส่วนเจ้าปืนอันนี้เราไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราอุ๊ยกลัวมันนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นพวกคนแคะอะไรพวกนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะบวก10เมลีดาเมจบวก5 elemental ดาเมจเลยนะเว้ยแต่มันบวก5แล้วยังไงคุณผู้ชมฮะก็คือเรานะเนี่ยไม่ได้อยากได้เมลีดาเมจไงมันไม่คุ้มเว้ยและไดนามิตแล้วก็พลาสติกเอ็กโพสีฟคุณผู้ชมฮะไปกันต่อครับเอาเราเวฟ14แล้ว
ยังไม่เห็นเจออะไรที่มันบวกความโชคดีให้เราเลยฮะจะได้ไหมเนี่ยถ้าต้องการการระเบิดแบบเบิ้มเบิ้มอ่ะเบิ้มเบิ้มรู้จักไหมแบบเบิ้มบัมเบิ้มบัมอ่ะเติมตั้มอ่ะต้องการแบบนั้นน่ะเติม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 นี่ขนาดเรามีบาสุก้าบาสุก้าบาสุก้าแค่5อันเท่านั้นนะถ้าเรามี6อันเนี่ยมันจะมากมายขนาดไหนกับการระเบิดที่รุนแรงกันล่ะเนี่ยฮะวิดูดิคริดอกละ300นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วไม่ได้แบบโดนตัวเดียวนะโดนเป็นหมู่คณะคือหายเกลี้ยงโอ้สบายใจแกไม่มีสิทธิ์ที่จะรอดพ้นการระเบิดของข้าไปเพราะว่าการระเบิดของข้านั้นมันรุนแรงและอลังการงานสร้างมันกว้างขวางมันสุดยอดอะไรของเขาเนี่ยรอยแผลเป็นอย่างนั้นเหรอเอามาก็ได้แล้วก็อันนี้การหลบหลีก Harvest ไม่เอาแล้วนะฮะบวก3 HP เอามาหน่อยก็ได้นะฮะ Harvest อันนี้ไม่เอา Elemental Damage ไหมไม่ผมจะมองหาเป็นค่ารัก Dynamite Plastic Explosive เอามานะฮะ Reload ฟรี1ทีเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะมองหาของดีๆสักอันนึงอันต่อไป Nuclear Rancher ปึ๊บ Hunting Trophy เหรอไม่มันไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการขออีกทีบวกโอกาสการคริเอามาก็ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้คริของเราอยู่ที่31ใช่มั้ยโอกาสคริอยู่ที่ 34%แม่มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะทำแบบ 100% อ่ะไม่เนาะเน้นยิงเยอะเขาว่ากันละกันนะครับผู้ชมฮะอุ้ยถูกการระเบิดดิมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมพลาสติกเอ็กซ์โพสิฟของเราเนี่ยมีทั้งหมด4อันนะครับบวกอันละ25ก็คือบวก100ใช่ไหมแล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ยบวกอีก56นะฮะก็156แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยความเอ็กซ์โพสิฟของเขาเนี่ยก็บวกอีก25 156บวก25เป็นเท่าไหร่วะ181เอ๊ะผมคำนวณผิดปะถ้าผิดนี่ขออภัยด้วยนะบางทีผมก็เน้นคิดเร็วแต่ไม่คิดถูกนะฮะใช่คิดเร็วแต่ไม่ถูกไงบึ้มบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้มเอาจริงนะคุณผู้ชมฮะถ้ามุดเราเล่นสายระเบิดแบบนี้สัก2-3คลิปสองสามคลิปติดกันเนี่ยผมว่าน่าจะมีแบบคนเสียสายตาจริงไหมและเดี๋ยวเรารีไซเคิลอันนี้ไม่เอาบวกอัตราการคลิปมา10 attack speed บวก 8% คลิปแล้วก็ระยะการโจมตีเอามาด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะรีโหลดสักทีเอาต้นไม้เพิ่มเติมมาด้วยนะฮะต้องหูตั้งนานเพิ่งมาตอนใกล้จะจบแล้วเนี่ยอัตราการคลิปการหลบหลีกเอามาด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อันนี้ชูมอันนี้บวก6แม็กเอชพีอย่างนั้นเหรอล็อกไว้ก็ได้คุณผู้ชมฮะรีโหลดสักทีหนึ่งซีอันนี้เมลีดาเมจบวก2เรนจ์แล้วก็ลบใหม่อันนี้บวกลักล็อกไว้ฮะคุณผู้ชมฮะเผื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยนิวเคลียร์รันเชอร์มันจะมาในเวฟท้ายของเราเว้ยหวังว่านะจริงๆผมอยากใช้มากเลยด้วยแบบนิวเคลียร์รันเชอร์คุณผู้ชมต้องเห็นแบบการระเบิดที่แบบโคตรอภิมหาปลายรุนแรงที่สุดเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะเพิ่มความโชคดีทั้งหมดที่มีที่โผล่มานี่ขนาดเรายังไม่มีนะเนี่ยการระเบิดของเรามันยังแบบอลังการงานสร้างขนาดนี้ถ้ามีมันจะขนาดไหนวะเนี่ยจะว่าไปในไอ้ตัวตะปุ่มตะปั่มนี่พอเจอระเบิดหรือว่าการโจมตีแบบทะลุทะลวงไปนี่คือแทบไม่รู้สึกเลยนะเพราะว่ามันตายหายจากเราไปนะอ่ะปุ๋ยเอามาหน่อยก็ได้นะฮะเราบอกว่าเราจะเอาอะไรเอาค่ารักใช่ไหมค่ารักไหนวะเฮ้ยทำเป็นเล่นไม่มีเจอแล้วบวก15เอามาฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เอาบวก20มาด้วยไอ้ชูมนี่ไม่เอาแล้วรีโลฟรี1ทีล็อกเก็ตแรนเจอร์อ่ะก็ได้ไปกันต่อครับเวฟ17แล้วฮะโอ้อลังการงานสร้างเสียละเกิดนะเดี๋ยวฮะสมกับเป็นมันฝรั่งผู้บ้าคลั่งและคลั่งไร้ในการระเบิดจริงๆเป้าหมายของเขานั้นก็คือการเพิ่มระยะการระเบิดให้ยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดผมอาจจะพูดติดๆขัดๆนิดนึงนะอย่างที่บอกฮะผมป่วยฮะแล้วก็เป็นภูมิแพ้ใช่แล้วก็รวมถึงนะต้องใช้สมาธิในการแบบหลบหลีกไงเราต้องหิวไหวเพราะว่าเลือดเราเนี่ย63เองนะนี่คือไม่ได้เพิ่มเลือดอาร์มงอาร์เมอร์ก็ไม่เอามารอดไปได้ไงวะเนี่ยรอดมาได้ไงวะเนี่ยงงเหมือนกันเอาละยิงเข้าไปเก็บตังค์ด้วยจะได้เอาตังค์ซื้อของเทเรตไม่เอานะฮะบวก15ลักมาเอาละร็อกเก็ตเรนเจอร์พร้อมแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่เอาเอาออกไปบ้านดาน่าผ้าคาดหัวนะฮะโปรเจกต์ไทยของเรานั้นจะสามารถทะลุได้เดี๋ยวนะถ้าสมมติว่า RPG ของเรามีการยิงทะลุเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมมันก็จะเกิดการทะลุทะลวงแล้วก็ไประเบิดยังไงล่ะวอริเออร์เฮมเมทล็อกไว้หน่อยก็ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะเลยเดี๋ยวเรานั้นไปกันต่อเลยเวฟ18แล้วเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยมาดิตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรพลังแห่ง RPG หรือว่าบาสก้าของเรากำลังจะยิงทะลุทะลวงเห็นปะนอกจากการยิงที่มันระเบิดรอบแรกแล้วเนี่ยมันยังทะลุไปด้านหลังอีกนะฮะเห็นไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่เหลือศัตรูให้ระเบิดแล้วก็ตามแต่ไม่แน่ครับในอนาคตเราอาจจะได้ใช้งานมันไงอาจจะแบบตอนไปยิงบอสอะไรแบบนี้บอสมันยิงนัดเดียวไม่ตายอยู่แล้วไงแต่ตอนนี้เราก็ลิมลดความสุขจากการระเบิดพวกนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมฮะแล้วผมก็คาดหวังว่านิวเคลียร์รันเชอร์เนี่ยมันจะโผล่มาหรือว่ามันมีการอัปเดตใหม่ทำให้แบบนิวเคลียร์รันเชอร์มันไม่โผล่มาวะเป็นไปได้ไหมรู้ว่าเป็นไปได้วะรู้ว่าเป็นอย่างนั้น
าจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะทำเป็นเล่นอุ้ยหายเกลี้ยงเลยว่ะสะใจเลยเนี่ยสายระเบิดเนี่ยโอ้โหรู้งี้เล่นตั้งนานแล้วคุณผู้ชมนี่ไงหายเป็นกองมาดิฮึมาดิสะใจเหลือเกินบวก2 Heavy Regen ได้มาฟรีเอามาก็ได้นะฮะบวก2 Life Steal เอามาก็ได้นะฮะแล้วก็บวกระยะการโจมตี Attack Speed เอามาก็ได้นะฮะระยะการระเบิดของเราเพิ่มขึ้น 25% เอามาแล้วก็คราวอันนี้มงกุฎจะบวก 8% Harvest ทุกๆเมื่อจบเวฟไม่เอาแล้วนะฮะเอาละตอนนี้เราจะเอาอะไรคุณผู้ชมฮะเรากำลังมองหาลักใช่ไหมแต่ตอนนี้ร้อยและเอาเป็น Elemental Damage ก็แล้วกันนะฮะและเดี๋ยวเราเจอกับ Rocket Ranger คุณผู้ชมเอามาแล้วก็ Warrior Helmet เนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันเจอ Rocket Ranger อีกแล้วรวมเป็นสีแดงไปเลยก็แล้วกันนะตังหมดเป็นที่เรียบร้อยไปกันต่อเวฟ19แล้วฮะเดี๋ยวนะและนิวเคลียร์รันเชอร์ล่ะผมอยากได้นิวเคลียร์รันเชอร์คุณผู้ชมขออภัยด้วยนะจริงเนี่ยนิวเคลียร์รันเชอร์เนี่ยระยะการระเบิดเนี่ยมันจะมากกว่าไอบาซูก้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะประมาณแบบ2เท่าได้นะแต่มันไม่โผล่มาไงแต่แค่นี้ก็โอ้โหระเบิดแบบบึ้มบั้มบะลัมกัมแล้วป่ะใช่ป่ะแค่นี้ก็ได้เพียงพอแล้วนะผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยมันฝรั่งผู้บ้าคลั่งและคลั่งไคล้ในระเบิดเนี่ยก็น่าจะภาคภูมิใจที่เขานั้นได้เกิดมาแล้วนะแต่ผมกำลังมองว่านะดาเมจของเขานั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่แรงเพียงพอหรือเปล่าวะ300 400เดี๋ยวนะมันก็ครีปบ่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นนะฮะใช่ป่ะเออครีปบ่อยเหมือนกันนะ6 5 4 3 2 1ครีดอกละ300 400ก็ถือว่าไม่แย่ฮะไดนามายต์บวก 15% explosion damage ทำให้การระเบิดแรงขึ้นนะแล้วก็ armor อันนี้ผมคิดว่าเอามาก็ได้ระยะการเก็บของเอามาก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเพิ่มระยะการระเบิดไปด้วยเลยก็แล้วกันนะผมนั้นเนี่ยจะยังไม่หยิบเจ้านี่นะผมจะรีโหลดเพื่อดูว่าเรานั้นมีโอกาสจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่า nuclear rancher หรือเปล่าซึ่งจากการดูแล้วไดนามายต์มารีโหลดอีกทีนึงสิขออีกทีเออได้ไม่เอาก็ได้ลุยบอสกันเลยคุณผู้ชมมาเวฟที่10ไอ้บอสโผล่หน้ามานี่ไงเอาระเบิดไปกินปูงปังปูงปังนี่อย่ากระหนังก็ซีล่าใช่ข้าคือพลทหารที่จะต้องมาต่อกรกับพวกไคจูใครจะต้องระเบิดมันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทะลุมันเข้าไปใช่หลบกลางหลบกลางหลบได้ไม่ใช่เรื่องยากตึมตั้มบึมบั้มตาบอดแล้วตาบอดแล้วเล่นจบเนี่ยตาบอดแล้วโอ้ยจะตายเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราผ่านไหมคุณผู้ชมแม้แต่มันมีแบบบางอย่างไว้ที่มันทำให้เราไม่ผ่านมันคืออะไรรู้ไหมมันคือแสงสว่างที่มันแยงตาเราไงการระเบิดมันเป็นสีขาวมันเบ๊บปุ๊บเบ๊บปุ๊บมันทำให้ผมเนี่ยมองไม่เห็นกระสุนเว้ยเออหรือว่าเพราะว่าผมนั้นเนี่ยยังไม่ได้นิวเคลียร์รันเชอร์วะเขาก็เลยแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งยังไม่ให้ผ่านเดี๋ยวไปเอานิวเคลียร์รันเชอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาผ่านอะไรแบบนี้ก็สรุปเป็นว่ามันฝรั่งผู้คลั่งไคล้ในระเบิดของเรานั้นก็ไม่สามารถผ่านแดนเจอร์3ได้นะไว้เดี๋ยวมาแก้มือทีหลังก็แล้วกันนะสำหรับในวันนี้นะฮะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะส่วนมันฝรั่งผู้โชคดีเดี๋ยวค่อยมาแก้มือในพาร์ทหน้าแล้วกันถ้าอยากจะดูการระเบิดแบบอลังการงานสร้างเนี่ยคอมเมนต์กันไว้นะฮะสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะบายจ้า